ครสั้น FC เรื่องแม่ค้าหลอกขายเยลลี่แตงโมของปลอมมาแล้วค่ะมาดูกันเลยนะคะเฮ้ยทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครมาซื้อของของเราเลยนะดูสิขนาดทีวีโบราณยังไม่พังนะโหให้มาดูฟรีก็ไม่มาดูทำไมกันนะทำไมแย่ที่สุดเลยไอ้ดูสิเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่มาเลยเล่นโทรศัพท์ไปพลางๆก็แต่ไห้ยัลลี่ลูกตาถ้าร้านไหนขายไม่ดีถ้านำเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกโลกเยลลี่สตรอเบอรี่เยลลี่ลูกบอลเยลลี่แตงโมมาขายจะได้ราคาดีแน่นอนโหดีจริงๆอ่ะโหยอยากขายแล้วโหยรับหม่อมเลยดีกว่าโอเคส่งต่อโหยนั่งดูทีวีไปฟังๆดีกว่ามีนะที่ทีวีโบราณยังดูได้อยู่อะถ้าดูไม่ได้ก็คือไม่มีอะไรทำเลยใช่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยมาส่งแล้วมาส่งแล้วเขาตั้งให้เป็นระเบียบดูดีเลยเดี๋ยวจะได้ขายดีไปนั่งตรงนี้ดีกว่าเยลลี่ลูกโฮ่ไฮเยลลี่ลูกตาไปซื้อดีกว่าน้องไหนไหนน้องตัวเล็กอยู่นี่ไงคะนี่จะกินไหมล่ะมันอยู่ในร้านนี้อยู่แล้วเขาบอกว่ามาคิดตังข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะงั้นมาเออโอ้งั้นมาโหเยลลี่แตงโมโหขายดีมากเลยเอาเยลลี่แตงโมดีกว่าเจ๊จูนคะเจ๊มูนค่ะเจ๊เล็กคะเจ๊เล็กขอเยลลี่แตงโม2ลูกค่ะหนูอ่ะจะเอาไปกินจะกับเจ้าตัวเล็กนี่ด้วยค่ะขอนะคะลูกละกี่บาทคะเจ๊10บาท2ลูก20บาทเอามา20เงินอ่ะเอามา20เร็วค่ะนี่ค่ะขอบคุณจ้าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะค่ะขอบคุณนะเจ้าตัวเล็กไม่เป็นไรค่ะพี่ไปกินกันเถอะมากินตรงนี้เลยดีกว่าหิวกินเลยดีกว่ากินเลยดีกว่าอ้ำไปดีกว่าโอ้ยพี่ปวดท้องอ่ะเจ้าตัวเล็กช่วยพี่ด้วยเจ้าตัวเล็กพี่ปวดท้องอาจจะเป็นเพราะเยลลี่น่าแหละมั้งไปหาหมอไปไม่น่ากินเลยเราไปบอกพี่ชายกลัวก็มาเร็วๆสิพี่ชักช้าอยู่นั่นแหละพี่วุ้นเส้นครับผมอยากกินเยลลี่แตงโมผมลองมาหมดแล้วนะครับเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกเป็ดเยลลี่ลูกบอลเยลลี่ลูกโลกเยลลี่สตรอเบอรี่ผมลองมาหมดแล้วนะครับผมยังไม่ได้ลองเลยเยลลี่แตงโมผมอยากลองมั่งอะครับได้ไหมครับพี่ได้ไหมโอ้ยเป็นเยลลี่ไม่รู้ของแท้หรือของปลอมของปลอมก็อาจจะมาทำจากยางพาราของจีนก็ได้แต่ถ้าเป็นของจริงอะก็อาจจะทำจากเจลาตินก็ได้
พี่ไม่ให้ซื้อหรอกทำไมครับทำไมทำไมพี่ไม่ให้ซื้อทำไมพี่วุ้นเส้นไม่ให้ผมซื้อล่ะครับนี่น้องเขียวฟังนะน้องเขียวมันแบบหายากมันหายากเข้าใจไหมแล้วของปลอมหาง่ายมากกว่าแล้วราคาถูกด้วยเอองั้นซื้อก็ได้ถ้าปวดท้องขึ้นมาแล้วก็พี่ไม่รับผิดชอบแน่ตามพี่มามันอยู่ร้านข้างๆนี่แหละนี่ไงร้านข้างๆบ้านของเราเยลลี่จ้าร้านขายของชำเจ้าร้านขายของชำโอ้เยลลี่แตงโมนี่ไงเยลลี่แตงโมอยากกินเยอะแล้วกันนะเอากี่อัน3อันเลยครับผม3อัน3ไม่รู้ลูกละกี่บาทนะแต่พี่อย่าพาเงินมา100ไปเอาเจ๊เล็กเจ๊เล็กครับว่าไงจ๊ะพันหนุ่มเส้นรูปหล่อผมอ่ะจะเอาเยลลี่แตงโม3ลูกครับเยลลี่แตงโม3ลูกหรอจ๊ะ30บาทจ้ะลูกละ10บาทนะจ๊ะอาจ้ะเอาเงินมาจ้ะนี่ครับขอบคุณจ้าโอกาสหน้าฉันใหม่นะเฮ้ยเจ๊เล็กเอ้ยขายของไม่ดีถึงกับขั้นต้องมาขายเยลลี่ที่มันเป็นกระแสอยู่เลยเอากินกินวันละ1ลูกพอน่ะไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือว่าของผมไม่แท้ไม่รู้นะครับผมจะกินแล้วนะเอ้ยกิน3ลูกโหลูกแบบนั้นของปลอมชัวถ้าปวดท้องขึ้นมาแล้วก็ไม่ช่วยแน่นอนไปนั่งดีกว่าโหพี่นะพี่ผมก็แค่นี้กินนิดกินหน่อยเองแค่3ลูกอ่ะผมอ่ะกินผมว่าจะกินรีวิวแต่ผมลืมอ่ะวันหลังซื้ออีกดีกว่าโหเยลลี่ตังโมผมยังไม่หายอย่างเลยอ่ะอร่อยกว่าเยลลี่ลูกตาเยลลี่ลูกบอลเยลลี่สตรอเบอรี่เยลลี่ลูกโลกเยลลี่ลูกแปดอีกอ่ะโอ้ยเยลลี่ใส่ในไลฟ์สุดเลยไส้มันเหมือนหวานนะเหมือนแตงโมเลยกลิ่นแตงโมขึ้นจมูกเลยโอ้ยอะไรเนี่ยไปหาหมอก่อนเรื่องเนี้ยแย่แล้วไปแล้วไปแล้วไปหาหมอดีกว่าไปพี่ครับอย่าขับเร็วได้ไหมผมเมารถพี่ลืมแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องมาเมาไม่ต้องมาหมูไม่ต้องมาหนีแล้วโอ้โหอย่ามาหาหมอก่อนเลยมานี่ตามมาพี่ครับรอผมด้วย
เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับลำไส้อักเสบมั้งครับใช่ค่ะขอดูตรวจเอ็กซเรย์ก่อนนะคะลำไส้อักเสบค่ะต้องกินของอ่อนไปก่อนต้องนอนโรงพยาบาลค่ะโอ้ยดูไม่น่ากินเลยนะครับว่าแล้วกินทุกวันเนี่ยเฮ้ยน้องฉันนะเฮ้ยบ่าแล้วบ่ายัลลี่เฮ้ยว่าแล้วจะเป็นของปลอมเพราะว่าเนี่ยมันเป็นของปลอมชัดชัดไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยไปดีกว่าเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าแบบเป็นอุทาหรณ์นะคะเตือนทุกคนค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้เอาละค่ะถ้าใครอยากให้เราทำละครสั้นอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เอาละค่ะขอละครสั้นมาได้เลยนะคะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย